ับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยกับผมตั้มนักขยากับมารายวันข่าวโลกรู้ก็ต้องรู้มาดูเรื่องราวของดราม่าอย่างสนั่นหวั่นไหวเรื่องราวของแน็กชาลีและกามินและจากที่เป็นคู่จิ้นกันนะครับทำให้ปรากฏการณ์นะครับรักข้ามประเทศนะครับแล้วก็โด่งดังบอกตรงว่าสนั่นหวั่นไหวนะแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าออกมาแฉกันอย่างดุเดือดนะครับรักร้าวนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแน็กชาลีก็พยายามที่ออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะฮะแต่ก็ไม่กล้าพูดบางอย่างแต่วันนี้บอกตรงว่าหมดทุกอย่างและเพราะว่ากามินนั้นนะฮะทิ้งเงินเอาไว้ 500,000 แล้วก็มีคำบางคำที่พูดง่ายว่าเหยียดนะฮะเหยียดประเทศไทยนะครับเห็นสิ่งนี้นะครับเอาหัวใจมาล้อเล่นกับแน็กชาลีแล้วก็มาเกี่ยวโยงกับประเทศไทยนะฮะบอกว่าตัวเองนั้นดังเพราะตัวเองวันนี้คุณณวัฒน์ครับออกมาซัดถึงเรื่องนี้นะฮะกามินจงฟังกามินน่ะไลน์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลน์อ่ะคุณดูสิ1ไลน์1ล้าน2ไลน์ก็2ล้านผมซื้อไปกี่ครั้งแล้วผมให้กามินน่ะมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนด์จำได้ไหมที่มากับชาลีนั่นผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านนึงเลยนะแค่มาแป๊บเดียวเดินขึ้นบนเวทีก็สะสมให้เขาไปเยอะล้านหมดอ่ะเราขายได้เยอะเพราะเราของดีแล้วเราก็อุดหนุนน้องน้องน้องบอกล้านหนึ่งเราก็ล้านหนึ่งเราก็ให้ทุกครั้งมางานมิสแกนน้องเรียกเท่าไหร่แพงมากเลยนะผมบอกแพงมากแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงแต่ถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อไม่ต่อขออย่างเดียวคือคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยอ่ะไม่ได้ไม่ให้เยอะไม่ได้เขาไม่ยอมเขาพูดไปตอนแรกอ่ะเขาพูดแค่หกเจ็ดแสนเองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมมาเป็นคนนำทางไงเขาเลยเรียกล้านหนึ่งล้านก็ล้านแพงกว่าดาราอยู่แล้วเบอร์หนึ่งแพงกว่าอยู่แล้วเอาผมก็พูดตรงๆอ่ะไลฟ์ละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยถูกไหมอิงฟ้ายังหกแสนอยู่เลยเจ็ดแสนหกแสนหกแสนห้าแสนบางทีก็รับคือผมไม่มายหรอกถ้านิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคคนมีขึ้นก็มีลงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จได้ข่าวคำหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแววแววชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายพูดไหมคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่จริงเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตม.จับมาสอบเรื่องสัมภาระก่อนเลยจะเอายันสติกเกอร์ใช่วอลสติกเกอร์มันเยอะไงพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ว่าผมเห็นแน็กพูดชาลีบอกคนอื่นพูดเอาช่างมันเถอะอะไรก็แล้วแต่ใดๆอ่ะผมว่ามันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะมันเยอะไปทุกอย่างไม่พูดไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดโอเคจบนะแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวนะเงินตัวเดียวจริงๆนะเงินก็เงินเราได้มงมิตรภาพน้ำตาไหลใช่เป็นการแบบผมว่าซีนหนูรักเมื่อวานเป็นซีนที่ดีมากๆเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งสำคัญคุณลองคิดดูสิระหว่างหนูรักกับกามินนะณตอนนี้คุณว่าใครอ่ะเป็นคนที่เราหน้าอกอุ้มกว่ากันใครก็เป็นบทเรียนนะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะเป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นนะฮะขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายงานต่อเนี่ยผมคนหนึ่งคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นอะไรเล่นคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยกลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ผมเอ็นดูเขาเยอะมากเลยนะ I don't everything no problem จริงๆฉันทำอะไรผิด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 
โดนหักหน้ากลางไลฟ์ก็คือไม่เคยพาไปเที่ยวไหนเลยไม่เคยพาทำอะไรเลยผมโดนซ้ำไปซ้ำมาขอโทษนะครับที่วนเลเทไปผมโคตรผู้ชายหน้าตัวเมียเลยแล้วก็มาถึงเรื่องของคุณหญิงนี่ก่อนก็คือผมพูดกับทุกคนพูดกับเขาด้วยในไลฟ์ว่าเราจะไปนั่งเรือยอทกันผมจะพาคุณไปทะเลคุณดูมีความสุขมากเลยที่จะได้ไปแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนแค่ไปวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมเจอคืออะไรล่ามเตียก็อยู่นะครับถือว่าผมไม่ได้เรียกพ่วงกันครับถือว่าตอนนั้นคุณอยู่ในช่วงที่ทำงานกับผมผมพูดได้นะครับพี่ปูล่ามเตียทีมงานผมต้องประชุมฉับพลันครอบครัวผมต้องอดขึ้นเรือยอทฉับพลันในอีกวันนึงนะครับน้อยใจกันนะครับครอบครัวผมน้อยใจผมนะครับที่ผมต้องยกเลิกทริปเที่ยวภายในค่ำคืนเดียวทั้งที่ผมจองเรือยอทไว้แล้วนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนึงอยู่ดีพูดกับผมว่าเมาเรือพูดกับผมว่าพรุ่งนี้ไม่สะดวกไปพอดีฉันจะออกไปทำธุระคุณรู้ป่าวว่าก่อนผมเข้าไลฟ์อ่ะผมกลัวมากนะเพื่อนเพราะผมจะต้องออกมารับหน้าแทนแล้วก็โดนพวกคุณด่าผมให้เตียแปลว่ามันไม่ได้นะรู้ป่าวว่าผลมันจะเป็นยังไงคุณเคยมีทั้งรูปที่เที่ยวทะเลคุณมีทั้งรูปที่นั่งบนเรือแล้วผมจะออกไปรับอย่างนี้ได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรครับผมรักครับผมออกมาเข้าไลฟ์แล้วบอกว่าขอโทษที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาเมาเรือใครที่ด่าผมวันนั้นน่ะขอให้พวกคุณตกนรกพูดจริงๆนะใครที่ด่าผมวันนั้นน่ะว่าผมเป็นคนอยู่ดีๆไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากพาเที่ยวแล้วมาอ้างว่าผู้หญิงเมาเรือขอให้คุณตกนรกล้อเล่นขอให้คุณมีความสุขมากๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆครับแน็กชาลีกับกามินจากซีรีส์รักหวานพอดโรแมนติกคอมเมดี้มหากาพย์สาดโคลนใส่กันได้ไหมคู่หวานที่ก่อนหน้านี้นะฮะออกอีเวนต์ฉ่ำรับทรัพย์เนี่ยเอาตรงๆมันหลัก10ล้านนะก็มาอยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่10ค่ะหลาย10ต่อคนค่ะเลิกกันสักพักแล้วแล้วก็จะกลับเกาหลีเนี่ยหลายรอบแล้วยื้อให้รับงานให้หมดสัญญาก่อนเพราะไม่อยากเสียค่าปรับกามินจะสงสัยว่าทำไมทำงานที่ไทยต้องเสียภาษีทำงานประเทศไหนก็เสียภาษีภาษีเกลียวไปแล้วเอาเงินไปแล้วใครจะจ่ายล่ะเธอและการที่เธอเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่ว่าเป็นเพราะความรักที่มีต่อแน็กเท่านั้นจริงเหรอเธอไม่ได้เป็นคนฉันไม่เชื่ออ่านตามข่าวไปอ๋อยนอกจากนี้นะฮะเขายังบอกถึงประเด็นมาแอปเสียงมาแอปเสียงนะฮะนี่คือโกรธแล้วนะนะฮะหลังชมแล้วกับผมนะขอบคุณคลิปนี้จากคุณนวัดครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณนวัดนั้นบอกตรงว่าเขานั้นตอนนั้นบอกตรงว่าคลั่งเลยแหละนะฮะคลั่งใครกามินและแน็กชาลีเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กล้าจ้างนะครับที่สูงที่สุดราคาสูงที่สุดนะเอามาไลฟ์สดมารีวิวสินค้าก็ขายดิบขายดีบอกตรงว่าถล่มทลายจริงๆนะครับใครที่ติดต่อแน็กชาลีแล้วก็กามินนั้นไปรีวิวขายสินค้าไปไลฟ์สดต่างๆนะครับสร้างปรากฏการณ์บอกตรงว่าก็สร้างเม็ดเงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยสินค้าผลิตแทบไม่ทันเลยก็ว่าได้กับความดังของแน็กชาลีและกามินแต่สิ่งนี้แหละครับทำไมกามินถึงมีคำพูดที่ต้องเหมือนการเหยียดคนไทยณตอนนี้บอกตรงๆว่าผู้ติดตามจาก1ล้าน6แสนคนตอนนี้ลดฮวบครับหลังจากที่เธอนั้นมีคำพูดบางคำที่ค่อนข้างจะเหยียดคนไทยนะเห็นคนไทยนั้นเป็นคนโง่เห็นประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญนะยังไม่เจริญสิ่งนี้บอกตรงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะฮะเกาหลียังว่าแล้วครับเกาหลีก็บางคนก็ดีบางคนนั้นก็ดูถูกคนไทยนะฮะเห็นไหมฮะลิซ่าแบ็คพิงค์ดังสนั่นวันไหวดังทั่วโลกแต่ก็ยังโดนคนของเกาหลีนั้นดูถูกเหยียดหยามนะฮะเขาไม่ชอบคนไทยนะ
ไม่รู้ว่าคนไทยไปทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่รู้นะฮะซึ่งนี่ฮะเหยียดหยามคนไทยแม้แต่มองคนไทยนั้นเห็นไหมฮะคนไทยก็เหลือเกินครับคนไทยบางส่วนที่ลักลอบเข้าไปในประเทศแล้วก็ไปหากินแบบเรียกตัวเองว่าผีน้อยเนี่ยนะครับนะเรียกตัวเองว่าผีน้อยทำให้คนเกาหลีนะเขาคิดว่าพวกนี้คือคนที่ยากจนยากไร้มาของานทำไม่ต่างอะไรจากพม่านะฮะพม่าเขมรอะไรประมาณนั้นนะคนไทยมองพม่าเขมรว่าต่างด้าวแต่คนไทยไปอยู่ประเทศเกาหลีบอกว่าตัวเองเป็นผีน้อยยกตัวเองมานิดนึงแต่ยังไงเกาหลีมันก็ดูถูกหยิบยามเราอยู่เหมือนเดิมเอาละครับผมนะตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าดราม่านี้จะจบลงอย่างไรนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็มีเรื่องราวของคุณมดดำเช่นกันคุณมดดำก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ากามินเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเคยรักเคยชอบกามินทิ้งเงินเอาไว้เพียงแค่ 500,000 และหอบเงินกลับบ้านตัวเองภาษีที่จะต้องจ่ายนี่นะครับภาษีที่แน็กชาลีจะต้องจ่ายเพราะภาษีบ้านเราก็รู้อยู่ฮะใครทำเงินได้เป็นหลักล้านหรือหลัก10ล้านอะไรขึ้นไปเนี่ยภาษีค่อนข้างที่จะแพงนะฮะกามินไม่ได้จ่ายภาษีทำไงนะตอนนี้แหละครับเรื่องราวของแน็กชาลีต้องจ่ายภาษีเองเอาล่ะเรื่องราวนี้ก็สอนให้เรารู้ว่านะฮะความรักนะฮะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงๆเอาล่ะขอบคุณมากที่รับชมรายการข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ